สวัสดีครับพบกับผมเช็คดิเมทัลอีกครั้งนะครับในวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อวิธีการตั้งสายกีตาร์7สายที่น่าสนใจก่อนอื่นก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าในต่างประเทศนะโดยเฉพาะโซนยุโรปอเมริกาอะไรพวกเนี้ยแนวเมทัลสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นอย่างในปัจจุบันแนวที่ทางฝั่งนู้นเขาก็แบบบึ้มๆบั่มๆกันในระดับนึงนะอย่างแนวดิเจนจริงๆมันอ่านว่าเจนแต่ว่ามันมีตัวดีสะกดขึ้นมาด้วยแต่ไม่ออกเสียงก็คือมันจะเป็นแนวเมทัลที่วิธีการเล่นมันจะดีแบบจังหวะมันดูขัดๆนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือไอ้แนวดิเจนพวกเนี้ยมันจะมีวิธีการตั้งสายที่ต่ำย้อยๆต่ำลงแล้วต่ำลงอีกต่ำสุดขั้วมันจะต่ำกว่านูเมทัลอีกและกีตาร์ที่ใช้มันจะไม่ได้ใช้แค่กีตาร์6สายละก็จะเป็นกีตาร์7สาย8สาย9สายซึ่งในประเทศไทยผมว่ามันดูกระแสพวกนี้มันไม่ได้บูมเท่าฝั่งต่างประเทศนะก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ผมก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะนำวิธีการตั้งสายบนกีตาร์7สายที่ผมมองว่าน่าสนใจมาพูด4วิธีด้วยกันซึ่งมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับเริ่มจากวิธีแรกผมเรียกมันว่า standard B tuning ถ้าเทียบกับกีตาร์6สายก็คือ standard E tuning วิธีนี้ตั้งยังไงเดี๋ยวผมบอกก่อนบางท่านไม่เคยเล่นกีตาร์7สายกีตาร์7สายเนี่ยมันแตกต่างจากกีตาร์6สายแค่อย่างเดียวก็คือมีสาย7โผล่ขึ้นมาจริงแค่นั้นจริงๆครับวิธีการตั้งสายแปลว่า6สายล่างเนี่ยตั้งสายเหมือนกีตาร์6สายปกติเป๊ะเลยแล้วเพิ่มสาย7ขึ้นมาเป็นโน้ต low B ต่ำทีเดี๋ยวผมดีดให้ดูแล้วกันว่ามันตั้งสายยังไงผมเริ่มจากสาย1เป็นโน้ต Eสาย2เป็นโน้ต B สาย3เป็นโน้ต G สาย4เป็นโน้ต D สาย5เป็นโน้ต A สาย6เป็นโน้ต E และสาย7ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นโน้ต B ทีเนี้ย6สายล่างคุณเคยเล่นอะไรคุณเล่นแบบนั้นได้เลยอย่างคุณจะเล่นเสียงคลีนตีคอร์ดคุณก็เล่นแบบที่คุณเคยเล่นเลยเนี่ยผมจับคอร์ด G ก็จับแบบเนี้ยคอร์ด D E minor C G อีกทีอันนี้คือยังไม่ได้แตกกับสาย7เลยนะแล้วทีนี้สาย7มีขึ้นมาเพื่อให้เล่นโน้ตต่ำๆที่มันต่ำกว่าบนกีตาร์6สายแล้วข้อดีของกีตาร์7สายก็คือคุณอยากเล่นโน้ตต่ำๆคุณเล่นได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งดรอปสายนี่ขนาดร่างเป็นสแตนดาร์ดโน้ตต่ำยังได้ถึงโน้ต B เลยคือเล่นสลิปโน้ตได้โดยไม่ต้องดรอปสายแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการเล่นpower chord มันเปลี่ยนฟอร์มยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงในการเล่นหรือเปล่าเอาจริงๆก็คือไม่เปลี่ยนครับจากการไล่โน้ตตั้งสายแบบนี้ก็คือคุณสามารถใช้ฟอร์ม power chord ที่คุณเล่นบนกีตาร์6สายย้ายมาเล่นบน7สายได้เหมือนกันบนสาย7ได้ก็คืออย่าง power chord ดั้งเดิมจับคุณจะใช้นิ้วชี้วางบนโน้ตตัว root ว่าเป็นคอร์ดอะไรคุณจะใช้นิ้วชี้วางแล้วนิ้วก้อยขยับอีก2เฟตวางลงบนสายล่างอันนี้ผมยกสมมติเป็น power chord G ใช่มั้ยคุณเอานิ้วชี้วางบนสาย6เฟต3แล้วก็นิ้วก้อยวางบนสาย5เฟต5แล้วคุณก็ได้เป็น power chord G แน่นอนคุณเอามาเล่นบนสาย7คุณใช้ฟอร์มนิ้วแบบนี้เลยนิ้วชี้อยู่นี่นิ้วก้อยบวกไปอีก2เฟตผมจะยกตัวอย่างก็คือเป็น power chord D บนสาย7โน้ตตอนแรกนิ้วชี้คุณอยู่บนสาย7เฟต3นิ้วก้อยคุณก็ลงมาสาย6แล้วก็จับไปที่เฟต5ดีพร้อมกันกลายเป็น power chord D บนสาย7แล้วทีเนี้ยคุณอาจจะต้องมาลำบากไล่โน้ตใหม่หน่อยว่าเอ๊ะถ้าอย่างงี้ power chord ที่อยู่บนสาย7คอร์ดมันอยู่ตรงไหนบ้างเอาจริงๆคุณไม่ต้องท่องจำใหม่ก็ได้คุณใช้วิธีจำว่าสาย2เนี่ยแต่ละเฟสเป็นโน้ตอะไรนั่นแหละสาย7เป็นโน้ตเดียวกันเพราะว่าสายเปิดของสาย2กับสาย7เป็นโน้ต B เหมือนกันคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาจำใหม่โยนจากสาย2มาสาย7เลยทีนี้ power chord บนสาย7คุณก็ไล่โน้ตไป power chord ที่ต่ำสุดก็คือคอร์ด B แล้วก็ขยับมาเป็นเฟส1เป็น C ใช่มั้ย DE F G แล้วก็ A วนมา12ก็เป็น B เหมือนเดิมทีเนี้ยคุณก็จะสามารถสร้างสรรค์อะไรที่น่าสนใจได้เยอะขึ้นอ่ะแล้วทีนี้พอมันเป็นกีตาร์7สายใช่ไหมกีตาร์มันเพิ่มจาก6สายเป็น7สายมาแล้วเวลาเล่นกับเบสล่ะผมเลยเอาเบสมาวางไว้ข้างหลังแน่นอนว่าถ้าเกิดกีตาร์เพิ่มสายได้เบสก็ต้องเพิ่มสายได้สิดังนั้นผมจะขอเปลี่ยนเป็นเบสแล้วเอามาพูดคุยด้วยเลยแล้วกันโอเคผมหยิบเบสขึ้นมาแล้วปกติไม่ใช่มือเบสนะก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยถนัดนิดนึงขออนุญาตใช้ปิกเล่นเบสนะถ้ากีตาร์เพิ่มจาก6สายเป็น7สายได้เบสดั้งเดิมมันเป็น4สายใช่ไหมก็ต้องเพิ่มเป็นเบส5สายได้เหมือนกันการเพิ่มสายขึ้นมาของเบส5สายเนี่ยเหมือนกับกีตาร์7สายก็คือเพิ่มสายต่ำขึ้นมาแล้วจะได้โน้ตที่ต่ำกว่าเดิม4สายล่างของเบสเนี่ยเหมือนเดิมวิธีการตั้งสายของเบส5สายก็จะเป็นงี้ครับก็คือสาย1เป็นโน้ต G สาย2เป็นโน้ต D สาย3เป็นโน้ต A สาย4เป็นโน้ต E
แล้วก็สาย5ที่เพิ่มมาเป็นโน้ต B โน้ตสายบนเบสกับกีตาร์เนี่ยก็คือมันก็เป็นโน้ตเดียวกันซึ่งมันแน่นอนว่ามันมีความสัมพันธ์กันตอนคุณเล่นเมทัลเนี่ยคุณจะเล่นพวกโอเพนสตริงกันเยอะมากใช่ไหมสายกีตาร์กับสายเบสมันต้องจูนให้สัมพันธ์กันดังนั้นเบส5สายกับกีตาร์7สายมันมาคู่กันแล้วกีตาร์คุณเล่นเป็นโน้ตโลโลเบิ่มเบิ่มเลยใช่ไหมเบสมันก็ต้องโลโลเบิ่มเบิ่มตามอย่างกีตาร์เล่นโน้ตบนสาย7เป็นโน้ตโลบีเบสคุณจะมาเล่นเป็นบีสูงบนเบส4สายมันก็กระไรอยู่เพลงมันก็แปลกๆคุณก็ลงไปเล่นบีต่ำตามกีตาร์เลยซึ่งผมว่ามันเหมาะกว่าแล้วทีนี้นอกจากเป็นสแตนดาร์ดบีแล้วผมยังสามารถดรอปทุกสายลงครึ่งเสียงได้เหมือนกับกีตาร์6สายด้วยทุกสายเลยนะดรอปลงครึ่งเสียงจากสแตนดาร์ด B มันก็จะมีสแตนดาร์ด B flat ซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดรอปสายให้ฟังแล้วกันก็จะอย่างนี้ครับโอเคผมดรอปสายเรียบร้อยแล้วคือผมใช้ Digitate Realme ดรอปจูนนะไม่ต้องหมุนเองก็คือตอนนี้ทุกสายของผมเสียงต่ำลงครึ่งเสียงแล้วผมตั้งสายให้ดูสาย1เป็นโน้ต E flat สาย2เป็นโน้ต B flat สาย3เป็นโน้ต G flatสาย4เป็นโน้ต D flat สาย5เป็นโน้ต A flat สาย6เป็นโน้ต E flat และสาย7เป็นโน้ต B flat หลักการก็เหมือนกับกีตาร์6สายอันนั้นที่แบบว่าเราตั้งสายลงครึ่งเสียงเพื่อให้เสียงมันดูต่ำลงนวงกว่าเดิมเซฟเสียงให้นักร้องร้องสบายขึ้นอะไรพวกนี้หลักเหตุผลมันก็เหมือนกันและวิธีการตั้งสายแบบดรอปลงครึ่งเสียงมันสามารถเอาไปใช้ได้กับกีตาร์ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็น6สาย7สาย8สาย9สายรวมถึงเบสด้วยเหมือนกันก็คือคุณดรอปสายบนกีตาร์แล้วมือเบสอย่าลืมดรอปตามนะครับไม่งั้นคุณเล่นกันคุยกันไม่รู้เรื่องมั่วหมดไอ้วิธีการตั้งลงครึ่งเสียงแบบเนี้ยใช้กันเยอะนะเยอะพอๆกับสแตนดาร์ดเลยอย่างวงเมทัลวงโปรดที่ผมชอบวงทีเวียมก็ตั้งสายเป็น B flat tuning เหมือนกันบนกีตาร์7สายนะกีตาร์6สายพี่แกจะใช้เป็นดรอป D flat ดังนั้นเพลงที่ผมจะนำมาแนะนำเป็นตัวอย่างก็จะเป็นเพลงของ Trivium ซึ่งจะใช้เป็นกีตาร์7สายชื่อเพลงว่า Catastrophis ผมจะยกเป็นตัวอย่างเล่นให้ดูสั้นๆโดยเล่นบนกีตาร์และเล่นบนเบสให้ดูเทียบกันว่าเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะโอเควิธีการตั้งสายแบบที่2ผมจะเรียกมันว่า drop A tuning คิดหลักการมันก็จะเหมือนกับกีตาร์6สายเวลาดรอปสาย6ลง1เสียง drop D นะกีตาร์6สายเราจะดรอปสาย6คือ drop D แต่พอเป็นกีตาร์7สายเราจะดรอปสาย7ก็คือ drop A เป็นยังไงเนี่ยผมจะทำให้ดูก็คือจากโน้ตสาย7เป็นโน้ต B ใช่มั้ยผมหมุนลงเลย1เสียงเต็มตอนนี้ผมได้สาย7เป็นโน้ต A แล้วก็คือ6สายล่างอ่ะเหมือนเดิมและสาย7เป็นโน้ต A นี่คือวิธีการ drop A tuning ซึ่งวิธีนี้นี่ในสายเมทัลดีเจนใช้เยอะมากเพราะว่าวิธีการเล่นโทคอร์ดมันจะเหมือนตอนคุณเล่น drop D บน6สายคุณใช้นิ้วทาบนิ้วเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นคอร์ดเพียงแต่ว่าคราวนี้คุณย้ายโพซิชันมาอยู่บนสาย7แล้วทีนี้คุณจะจำโน้ตจำคอร์ดใหม่ยังไงคุณเอาไปเทียบกับโน้ตบนสาย5เลยนะเพราะสาย5มันก็ตั้งเป็นโน้ต A เหมือนกันสาย7ตอนนี้ก็เป็นโน้ต A ดังนั้นสาย5บนเฟรตเป็นโน้ตอะไรสาย7เป็นโน้ตนั้นเพราะว่าคอร์ดที่คุณจะจับก็ตามนั้นเลยซึ่งตอนนี้คุณสามารถได้เพราะว่าคอร์ดที่ต่ำที่สุดก็คือ power chord A และทีนี้แน่นอนว่าวิธีเล่นคุณก็ใช้นิ้วชี้ทาบเหมือนตอนคุณดรอปดีแล้วดีด3สายเลยสาย7 6 5แน่นอนว่าคุณยังสามารถเล่นเป็นโพวเวอร์คอร์ดแบบแอด9ได้ด้วยแบบแอด9คือยังไงโพวเวอร์คอร์ดแบบแอด9ก็คืออย่างถ้าเกิดคุณจับโพวเวอร์คอร์ดแบบดรอป A ใช่มั้ยคุณใช้นิ้วชี้ทาบปึ๊บลงไปเลยคุณเสริมนิ้วก้อยลงมาสาย5บวกไป2เฟรตเป็นแอด9ละถ้าเกิดเป็นบนสายอื่นๆทําแบบไม่ดรอปสายคุณต้องทานิ้วอย่างใช่ป่ะเป็น1 3 5อะไรเงี้ย
แต่คราวนี้พอคุณเป็น drop A คุณก็ทับ1แล้วก็บวก2เป็น3ยกตัวอย่างบน power chord C บนสาย7แบบ drop A นะคือคุณใช้นิ้วชี้ทับเฟส3ไปเลยสาย7สาย6แล้วคุณก็เสริมนิ้วก้อยลงที่สาย5เฟส5นี่คือ add 9บนการเล่นบน drop A คุณเล่นเป็น power chord อื่นๆแบบมันก็ฟังเป็น add 9ได้เหมือนกันความสะดวกของการดรอป A แน่นอนว่าคุณเล่นโพสคอร์ดด้วยนิ้วเดียวและพอเราพูดถึงบนกีตาร์ใช่ไหมเบสก็เหมือนกันคุณจะมาดรอปแค่บนกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้มือเบสอย่าลืมดรอปด้วยนะโอเคหยิบเบสมาแล้วก็คือเหมือนกันครับเบสสาย5เป็นโน้ต B ใช่ไหมพอกีตาร์ดรอป A เบสก็ดรอปเป็น A ตามทีนี้คุณก็เล่นเบสกับกีตาร์คุณก็ไปด้วยกันได้ทีนี้นอกจากดรอป A แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่ผมตั้งเป็นสแตนดาร์ด B เนี่ยผมยังดรอปทุกสายลงครึ่งเสียงอีกพอเป็นดรอป A ก็ลงครึ่งเสียงได้เหมือนกันก็คือจากดรอป A กลายเป็นดรอป A flat ซึ่งจะกลายเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะดรอปให้ดูก็คือทุกสายลงครึ่งเสียงปุ๊บดรอปสาย7ลงอีก1เสียงก็กลายเป็นโน้ต A flat ดรอป A flat tuning ก็จะเป็นการเซฟเสียงนักร้องให้ซาวด์ที่หน่วงกว่าเดิมซึ่งวงที่ใช้วิธีการตั้งสายแบบนี้ก็หลายวงนะอย่างวงดิเจนฝรั่งที่ผมรู้สึกชื่นชอบวง Periphery ซึ่งไอเพลงที่ใช้7สายพี่แกก็จะดรอป A flat เงี้ยแหละพอผมพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะต้องยกตัวอย่างเป็นเพลงสักเพลงนะผมก็จะเอาเพลงแน่นอนเมื่อกี้ผมพูดถึงวง Periphery ใช่ไหมก็ต้องเอาเพลงของวง Periphery มาเป็นตัวอย่างก็คือเพลง Icarus Live เล่นให้ดูสั้นๆเป็นเล่นบนกีตาร์แล้วเล่นกับเบสเพื่อให้ดูว่าการตั้งสายมันสัมพันธ์กันลองไปฟังดูโอเคครับกลับมาต่อกันวิธีการตั้งสายแบบที่3อันนี้ผมจะเรียกมันว่า drop A และ drop D งงสิไม่จะ drop อะไรหลายอย่างก็คือมันต่อจากเมื่อกี้ผม drop A แล้วใช่ไหมก็คือสาย7เป็นโน้ต A คราวนี้ไม่พอครับผมจะ drop สาย6ด้วยยังเอาอีกเหรอก็คือ drop สาย6จาก E ใช่ไหมก็ drop เป็น D เลย drop 1เสียงเต็มมันก็เลยเป็นชื่อเรียกว่าดรอป A และดรอป D ก็คือดับเบิลดรอปวิธีตั้งสายแบบนี้ดรอปไปทำไมใช่ไหมเอาจริงๆก็ไอพี่วิธีดรอปสายแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่มันก็จะมีวงบางวงบ้าๆเขาใช้อยู่ซึ่งถ้าไปแกะเพลงวงพวกนั้นก็ต้องตามเขาอะเขาตั้งมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องการใช้งานของผมนะมันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องใช้กีตาร์7สายสลับ6สายแล้วแบบขี้เกียจพกกีตาร์หลายตัวแล้วคุณแม่งแบบคุณต้องเล่นเพลงที่มีกีตาร์6สายดรอป D แต่คุณขี้เกียจเปลี่ยนกีตาร์คุณก็เอา7สายดรอปสาย6แม่งเลยก็คือโฟกัสของคุณในการเล่นคุณจะเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจว่ามีสาย7อ่ะคือเหมือนคุณจะโฟกัสว่าคุณจะเล่นลิฟที่อยู่บนสาย6เป็นหลักแต่ว่าสาย7ก็ดรอปไว้แล้วเหมือนกันก็หมายความว่าถ้าคุณจะใช้งานจริงๆคุณก็ใช้ได้แต่ว่าวิธีเล่น power chord คุณจะแบบงงๆหน่อยคือคุณต้องตั้งสติเยอะอยู่เพราะว่าพอคุณเล่นบนสาย6คุณใช้วิธีเล่นแบบดรอป D บน6สายคือคุณใช้นิ้วชี้ทับแต่พอคุณมาเล่นบนสาย7คุณลองจับแบบทับมันไม่ใช่หมายความว่าฟอร์มคอร์ดแม่งเปลี่ยนอีกแล้วแล้วทีนี้ power chord บนสาย7คุณจับยังไงจะใช้วิธีจับแบบ drop ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีจับแบบดั้งเดิมก็คือนิ้วชี้เป็น root นิ้วก้อยบวกอีก2เฟสวิธีจำแล้วกันนะเทียบสาย7กับสาย5มันโน้ตคอร์ดเดียวกันคือคุณจับ power chord บน root บนสาย5ยังไงสาย7คุณจับแบบนั้นเลยผมจับ power chord คอร์ด C บนสาย5ผมจับอย่างนี้
พอผมเอามาจับบนสาย7ยกมาทั้งแผงเลยยกมาไว้บนสาย7มันเป็นวิธีที่ซับซ้อนในการเล่นอยู่นะแต่ว่าพอเอาลองเอาไปเล่นดูเฮ้ยผมว่ามันก็หนุกดีว่ะแต่มันสะใจแน่นอนครับมือเบสคุณก็อย่าลืมนะคุณต้องดรอปตามกีตาร์เหมือนกันไม่งั้นคุณจะคุยกันไม่รู้เรื่องสาย5ของเบสเป็นดรอป A แล้วสาย4ของเบสผมก็จะดรอป D ตามโอเคเรียบร้อยครับถ้าเกิด2วิธีก่อนหน้านี้เราสามารถดรอปลงครึ่งเสียงได้อีกไอ้แบบนี้ก็ดรอปลงครึ่งเสียงได้อีกเหมือนกันก็คือตอนนี้มันเหมือนอยู่บนสแตนดาร์ดผมดรอปลงครึ่งเสียงเสียงก็ทุกสายลงครึ่งเสียงแล้วกลับมาเป็นแบบเดิมทีนี้ถามว่ามันมีวงอะไรที่ใช้วิธีการตั้งสายแบบนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าไม่น่ามีวงอะไรบ้าใช้วิธีนี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีว่ะชื่อวงเคโอเซียมชื่อวงน่าจะมาจากเคโอสแล้วเติมคำว่าเซียมเข้าไปเลยอ่านว่าเคโอเซียมเป็นวงที่มีคนเขาคอมเมนต์แซวนะว่าวงนี้แม่งยังกับเอาวงคอนมาเล่นเลยเพราะว่านักร้องเสียงก็คล้ายๆวงคอนซาวเบสแม่งก็เสียคล้ายอีกแต่วงนี้ไม่มีมือเบสแล้วความพิลึกอีกอย่างเขาคือเขามีมือกีตาร์2คนคนนึงใช้กีตาร์7สายดรอป A และดรอป D แบบนี้แล้วอีกคนนึงแม่งใช้กีตาร์6สายดรอป D แล้วมาเล่นด้วยกันแต่ว่าเวลาแกะเพลงผมจะโฟกัสซาวด์ไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเน้นเป็นกีตาร์7สายเป็นหลักคนที่เล่น6สายก็จะเล่นแบบเป็นไลฟ์โซโล่ไหลไปเรื่อยดังนั้นลิฟที่มันออกมาจะเป็นลิฟจากกีตาร์7สายดังนั้นพอผมพูดถึงวงเคโอเซียมผมก็ต้องยกตัวอย่างเพลงจากวงเคโอเซียมนั่นแหละผมจะเอาเพลงชื่อว่า Smile Again มาเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการตั้งสายแบบเนี้ยเขาเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างลองไปฟังดูนะต่อไปก็เป็นวิธีการตั้งสายแบบที่4คือแบบสุดท้ายที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้คือจริงๆตอนนี้ยึดไว้ก่อนว่าไอ้3แบบก่อนหน้าคือแบบที่น่าจะใช้กันปกติทั่วไปส่วนแบบที่4ผมถือเป็นของแถมแล้วกันเป็นของแถมสำหรับคนที่ใช้กีตาร์7สายแล้วอยากจะลองกีตาร์8สายแต่ยังไม่อยากซื้อก็จะใช้วิธีตั้งสายแบบนี้ผมเรียกมันว่า drop E tuning drop E เลยเหรอก็คือผมจะตั้งทุกสาย drop ลง2เสียงครึ่งแล้วก็สาย7เนี่ย drop ลงอีก1เสียงมันเลยกลายเป็น drop Eสาย7ตอนนี้มันกลายเป็นโน้ต low E ผมตั้งสายให้ดูทีละสายเลยสาย1เป็นโน้ต B สาย2เป็นโน้ต F sharp สาย3เป็นโน้ต D สาย4เป็นโน้ต A สาย5เป็นโน้ต E สาย6เป็นโน้ต B และสาย7ก็เป็นโน้ต low E โลแล้ววิธีตั้งสายแบบนี้ใช้ทำไมอย่างที่ผมบอกก็คือคุณมีกีตาร์7สายคุณอยากลองเล่นกีตาร์8สายแต่ยังไม่อยากซื้อก็ดรอปเอาอย่างนี้แหละ
ก็คือตำแบบกีตาร์8สายเลยแต่คุณใช้อยู่บน7สายวิธีเล่นแบบเนี้ยมันมีวงที่ใช้จริงอยู่นะชื่อวงว่าเออร่าเป็นแนวแบบเป็นทางพวกเมทัลคอร์ผสมดีเจนอะแล้วไออัลบั้มล่าสุดพี่แกดรอปอีเล่นอะซึ่งตอนแรกผมฟังแบบเฮียใช้กีตาร์8สายเล่นบอกว่าไปดูอ้าวพี่แกใช้7สายดรอปอ๋อว่ะซึ่งมันแบบเฮ้ยมันน่าสนใจและแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลองตั้งวิธีตั้งสายแบบนี้แล้วคุณถูกใจนะคุณจะไปซื้อกีตาร์8สายมาเล่นที่พูดไม่ใช่หรอกผมทำมาแล้วก่อนหน้าผมก็ดรอปแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมันก็สะใจดีนะเฮ้ยจัด8สายมาสักตัวเดียวซึ่งอันนั้นเดี๋ยวไว้พูดในคลิปหน้าแล้ววิธีเล่นมันเล่นยังไงแน่นอนว่าพอดรอปต่ำอย่างนี้เอามาเล่นเป็นโพวคอร์ดนี่เสียงมันก็เละเกินไปคงไม่ไหวไอ้แบบนี้จะไม่ค่อยใช้พอดรอปต่ำแบบนี้คุณต้องคิดวิธีการเล่นให้เหมือนกีตาร์8สายแล้วคือคุณต้องดีคุณแทบจะต้องดีเป็นซิงเกิลโน้ตแล้วถ้าเกิดตั้งสายแบบนี้เบสทำยังไงเบสต้องดรอปตามขนาดนี้ไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่บอกยากเหมือนกันคือถ้าเกิดคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอะกีตาร์ดรอปแบบไหนเบสต้องดรอปตามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเบสดรอปตามแบบนี้คือมันต่ำมากผมเคยลองแล้วฟังไม่รู้เรื่องเบสแม่งฟังไม่รู้เรื่องวิธีที่วงเออร่าเขาใช้นะก็คือเบสเขาตั้งเป็นสแตนดาร์ด E แล้วทีนี้โน้ตตัวต่ำสุดของกีตาร์ซึ่งเป็นโน้ต low E มันจะไปตรงกับโน้ตของเบสสาย4ที่เป็นโน้ต low E พอดีเหมือนกันทีนี้เวลาคุณเล่นลิฟอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นโน้ตชุดเดียวกันมันไม่ใช่แค่โน้ตชุดเดียวกันแม่งออกเซปเดียวกันด้วยมันจะต่างจากตอนใช้6สายเล่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะฟังแล้วแปลกๆปรากฏเฮ้ยมันก็เท่ดีนะเว้ยแต่ว่ามันก็มีวงบางวงอ่ะผมใช้คำว่าบางวงเพราะมันมีน้อยที่เบสจะดรอปตามกับหืมย้วยไปเลยซึ่งผมฟังขนาดใส่อินเอียร์ฟังแบบเทียบเลยนะผมฟังแล้วรู้สึกมันย้วยมันเละเกินฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เป็นโน้ตดังนั้นดรอป E แบบนี้เนี่ยเล่นกับเบสสแตนดาร์ด E ดีกว่าเล่นกับเบสสแตนดาร์ด E ไม่จะเป็นเบส4สายหรือ5สายก็ได้น้อยเป็นโน้ตตัวเดียวกันเลยพอผมมาพูดถึงอย่างนี้ผมก็ต้องมีเพลงตัวอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงวงเออร่าใช่ไหมแน่นอนเพลงตัวอย่างผมก็ต้องมาจากวงเออร่าครับชื่อเพลงว่า Night to Silent เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าการดรอป E แบบนี้มันเอาไปเล่นกับเบสยังไงเดี๋ยวลองฟังกันดูนะไปครบแล้วนะ4วิธีการตั้งสายที่น่าสนใจบนกีตาร์7สายนะผมว่าแนะนำถ้าเกิดคุณจะใช้เนี่ยคุณใช้แค่2วิธีแรกหรือ3วิธีแรกก็ได้ส่วนวิธีที่4คือไม่รู้จะเอาไปเล่นอะไรไม่ต้องใช้ก็ได้ถือว่ารู้ไว้แล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเทคนิคพวกนี้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ครีเอทผลงานหรือรวมถึงแกะเพลงของศิลปินนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองมาพูดถึงวิธีการตั้งสายที่น่าสนใจบนกีตาร์8สายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ